โซฟี่น้องสาวชินวุฒิเผยเหตุผลได้ฉีดวัคซีน J&J ในไทยได้ฉีดวัคซีน J&J ในไทยถึงคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกหนึ่งคนสำหรับนักแสดงสาวโซฟี่อักษรศิริอินทราภูสินน้องสาวของนักร้องนักแสดงหนุ่มชินชินวุฒิโดยล่าสุดสาวโซฟี่เข้ารับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งในฐานะพลเมืองประเทศฝรั่งโดยโซฟี่เปิดเผยรายละเอียดว่า Getting vaccinated is so hotGo get vaccinated to be a sexy move for today. อ่านต่อสำหรับข้อมูลค่ะโซฟี่ได้ฉีดวัคซีนแล้วหลังจากพยายามตื่นเช้ามาจองกับโรงพยาบาลมีนู่นนั่นบ้างเต็มตลอดโซฟี่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนจากสถานทูตฝรั่งเศสเนื่องจากว่าถือสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งทางสถานทูตได้เรียงลงมาตามอายุเป็นเฟสจนมาถึง18ปีขึ้นไปก็เลยได้คิวฉีดโชคดีมากแล้วรู้สึกแอปพลิเคชสถานทูตที่ช่วยดูและประชาชนตัวเองถึงจะอาศัยอยู่ต่างแดนในอนาคตทางสถานทูตก็พยายามที่จะเอาวัคซีน mRNA มาให้เช่นกันแต่ต้องรอกระบวนการต่างๆว่าทางรัฐบาลไทยให้นำเข้าหรือไม่ไม่งั้นพวกเราก็ได้ mRNA เหมือนกันวันนี้โซฟี่เลยได้ฉีดตัวจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะทางโรงพยาบาลดูแลดีมากค่ะระบบดีมากมือเบาเพราะโซฟี่ไม่ชอบฉีดวัคซีนเลยฮ่าฮ่าแต่ไวมากฉีดเสร็จทางโรงพยาบาลก็ให้นั่งรอประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อดูว่ามีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงไหมจะได้รีบเช็คขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่วงนี้ทุกอย่างมันไม่มีดีขึ้นเลยเราไม่มีวัคซีนก็พยายามป้องกันตัวเองให้มากที่สุดตัวโซฟี่เองก็แทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมวงการงานที่เราทำก็คือล็อกดาวน์หรือไม่ก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีแทบจะไม่มีอาชีพแล้วทุกวันนี้ฮ่าฮ่าเพราะโรคระบาดไปหมดแล้วทุกคนก็ระแวงบวกกับการที่ประชาชนไม่ได้รับฉีดวัคซีนไวเท่าที่ควรและวัคซีนก็ไม่มีพออีกจะทำการจองวัคซีนก็ยากเพราะนี่พยายามหลายรอบมากเหมือนกันทุกตัวเลย2นาทีก็เต็มทุกรอบในคิววัคซีนคนที่จองได้จะโดนเลื่อนอีกเราต้องรอดกันให้ได้นะคะทุกคนอย่าให้คนกลุ่มหนึ่งกับโรคบ้าบอนี้ฆ่าเราได้ถ้าเรารอดมา7ปีเราต้องรอดต่อค่ะ